หลายๆท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเล่นของตัวรถที่เป็น Mitsubishi Xpander 2018นะครับว่ารุ่น GLS เนี่ยที่เป็นรุ่นราคา 759,000 บาทเนี่ยมันแถมเป็น AP3 แบบที่เห็นตามภาพเนี่ยนะครับเราจะอัปเกรดให้เป็นรุ่นท็อปของเขาเนี่ยให้เหมือนกับตัวรุ่นใหญ่ได้ยังไงนะครับเราลองดูกันนะครับว่าจะมีอุปกรณ์อะไรที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้บ้างเช่นครับสำหรับใน Xpander นะครับก็จะมีตัวที่เป็นรุ่นรองนะครับที่ราคา 779,000 บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้เราเรียกว่า Xpander 1.5 GLS Limited นะฮะสำหรับในรุ่น GLS Limited นี่นะครับจะเป็นตัวเครื่องที่เป็นตัว2ดิงน้องที่เป็น B3 นะครับจะต้องเปลี่ยนชิ้นใหญ่เป็นกรอบชิ้นนี้นะฮะในเครื่องรุ่นนี้เนี่ยนะก็จะเป็นตัวช่องที่ AUX ด้านหน้านะครับแล้วก็มีช่อง USB ที่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้มีคอนโทรลพวงมาลัยสำหรับนี่คือบริเวณด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับประตูนี้ก็ใช้ดึงนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณตรงด้านหลังXpanderนะครับที่บริเวณด้านนี้เนี่ยก็เราใช้ในการใส่กล้องได้ก็มีกล้องไฟฟ้าแล้วก็สำหรับในตัว Mitsubishi Xpander 2018เนี่ยนะครับที่เมื่อเราได้นำมาเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะอยากให้มันเหมือนกับตัวรุ่นท็อปนะครับซึ่งเป็นตัวที่ราคาตัว 850,000ของเขาเนี่ยเราก็สามารถมาเปลี่ยนเป็นฟอนต์นะครับที่เหมือนกับตัววิทยุตัวนั้นทุกประการเลยนะครับวันนี้ผมจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของ Sony นะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็ชื่อว่าตัว Sony XAVW651VT นะครับสำหรับในเครื่องเขาก็จะเป็นกล่องที่เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ในตลาดของผลิตภัณฑ์พวกนี้เราได้เป็นตลาดแบบafter market นะครับก็จะมีเป็นวิธีที่มีเปลี่ยน3ชุดนะครับมี AV in มี AV out นะครับแล้วก็จะมีตัวในหมวดของกล้องเข้าด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อพวกกล่องคาร์ Wi-Fi หรือกล่อง mirroring นำภาพจากโทรศัพท์มือถือขึ้นได้ด้วยนะครับในเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอภาพขนาด 6.2 นิ้วนะครับมีชุดคอนโทรลพวงมาลัยนะครับซึ่งจะมาเป็นแบบนี้สามารถทำงานร่วมกับคอนโทรลพวงมาลัยเดิมของรถที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เพียงจะนำปลั๊กที่มี3เส้นนี้นำไปต่อครับด้านหลังของตัวที่ต่อกับด้านหลังทิวแล้วก็สำหรับสายเส้นนี้เนี่ยก็นำไปต่อกับที่คอนโทรลพวงมาลัยรถนะครับก็จะใช้ได้นะครับพร้อมกับตัวพวกนี้ก็จะมีอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับหรือว่าสายไฟสำเร็จนะครับหรือว่าเป็นตัวบลูทูธต่างๆก็ตามนะครับในเครื่องที่เป็นตัว after market ของ Sony เรียกว่า651เนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องที่มีระบบ NFC สามารถคอนโทรลวิทยุนะครับผ่านจากสมาร์ทโฟนนะครับโดยใช้ระบบการสัมผัสแบบ NFC แล้วก็ใช้ตัวที่เขาเรียกว่า application นะครับแบบ Sony Music Center นะครับซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัท Sony ทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีอีกชิ้นนึงที่สำคัญก็คือสิ่งที่คุยกันก็คือสายไฟชุดปลั๊กสำเร็จของ Mitsubishi นะครับเราไม่ต้องไปตัดต่อสายเดิมครับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเกรดนะครับมีอีกส่วนหนึ่งสำหรับในการต่อกับวิทยุตัวนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากวิทยุของ Sony ที่เป็นตลาด After Market นะครับเมื่อนำไปต่อแล้วก็จะมีชุดเกี่ยวกับกล้องไว้หลังนะครับซึ่งมีหลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นลักษณะที่ไว้ที่ตรงใต้ข้างๆกับป้ายทะเบียนรถก็ได้นะครับใกล้ๆกับไฟส่องสว่างไฟถอยนะฮะก็จะใช้ได้ดีนะครับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์นะครับที่ไปอัปเกรดกับตัวผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Xpander 2018นะครับในรุ่น GLS นะครับก็สามารถโทรมาหาเรานะครับพีวันที่029323485 0845244043นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ID Line นะครับ @pone นะครับหรือว่าจะเข้าไปเยี่ยมชมสาขาของ P1 นะครับทั้ง22สาขาได้นะครับที่สามารถติดต่อกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเอโก้นะครับก็ลาก่อนกับชุดอัปเกรดนะครับในต้นตระกูล Mitsubishi Xpander ครับบ๊ายบายครับ